วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวแก๊งตีใหญ่ดวลปืนบนรถมีหลังจากแหงห้องขังจากโรงพักบางซื่อได้สำเร็จสมพลหนึ่งในผู้ต้องหาที่หนีรอดออกมาได้เขาได้ปรึกษากับตีใหญ่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพต่อไปเพราะในเมืองหลวงมีที่ซ่อนตัวมากมายผู้คนในกรุงเทพต่างอยู่แบบตัวใครตัวมันขนาดอยู่ข้างบ้านกันยังไม่รู้จักกันก็มีบรรดาวายไรจึงแยกย้ายกันอยู่ตามแฟลตต่างๆในกรุงเทพสาเหตุที่ไม่อยู่รวมกันเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตของชาวบ้านสำหรับตัวของตีใหญ่เขาแอบเช่าห้องอยู่ที่แฟลตสันติสุขซึ่งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยนิสัยเป็นคนรอบคอบเขาไม่เคยแสดงท่าทีน่าสงสัยหรือพิรุธให้คนอื่นเห็นเลยตีใหญ่จะดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติเขาออกจากห้องเช่าทุกวันโดยแต่งตัวเรียบร้อยใส่สูทผูกไทยหิ้วกระเป๋าเจมบอนด์สวมแว่นตาเรย์แบนคล้ายกับคนไปทำงานเหมือนปกติซึ่งการพรางตัวของตีใหญ่ได้ผลเป็นอย่างดีไม่มีใครสงสัยในพฤติกรรมของเขาเลยช่วงที่อยู่ข้างนอกตีใหญ่มักจะแวะเวียนไปหาลูกน้องที่ซ่อนตัวอยู่ตามบ้านตามแฟลตต่างๆหลังจากพูดคุยกับพรรคพวกจนกระทั่งถึงตอนเย็นเขาก็จะเดินทางกลับมาที่บ้านพักด้วยนิสัยที่ระแวดระวังตัวของตีใหญ่เขาไม่เคยบอกกับลูกน้องว่าตนเองพักอยู่ที่ไหนแม้การพบตัวตีใหญ่เป็นเรื่องยากแต่สำหรับตีใหญ่เองเขาต้องรู้ว่าสามารถพบลูกน้องทุกคนได้ที่ไหนบ้างการปล้นครั้งที่ผ่านมาทำไม่ได้ทรัพย์สินมาจำนวนมากตีใหญ่กับพรรคพวกจึงสามารถกบดานอยู่ได้หลายเดือนโดยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินวันที่25กรกฎาคมปี2520ที่สถานีตำรวจนครบาลดังเลิงได้มีนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ตะวันสยามเข้ามาแจ้งที่สถานีตำรวจว่าพบนายสมพลหนึ่งในจอมโจรแก๊งตีใหญ่กับพรรคพวกอีกหนึ่งคนกำลังยืนรอรถเมล์ที่ริมถนนมหาชัยหน้าป้อมพระการตรงข้ามโรงหนังเฉลิมไทยสารวัตรใหญ่สน.นางเลิงจึงเรียกร้อยตำรวจโทสุภัทรกับร้อยตำรวจตรีสุธีระเข้าพบเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ตำรวจทั้งสองตามไปจับคนร้ายพร้อมกับนักข่าวโดยที่นายตำรวจทั้งสองเพิ่งเข้าเวรสอบสวนคู่กันตอนผลัดดึกทั้งคู่อยู่ในสภาพแต่งกายครึ่งท่อนหลังออกเวร8โมงเช้าแม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะตอนนี้อยู่ในสภาพง่วงหนาวหาวนอนเต็มทีแต่คำสั่งต้องเป็นคำสั่งตำรวจทั้งสองนายรีบเช็คอาวุธปืนและเดินทางไปพร้อมกับนักข่าวทันทีขณะที่นายสมพลหนึ่งในผู้ต้องหาแหกห้องขังโรงพักบางซื่อหลังจากหลบหนีออกมาได้เขาไปกบดานที่ต่างจังหวัดสักพักแล้วไปอาศัยบ้านญาติแถวบางแคจนกระทั่งวันที่25กรกฎาคมปี2520สมพลเดินทางออกจากบ้านญาติเพื่อไปเยี่ยมแม่ที่ขายผลไม้อยู่ตลาดมหานาหลังพูดคุยกับแม่จนกระทั่งบ่ายโมงเขาจึงขอลากลับที่พักแต่พอดีได้เจอเพื่อนคนหนึ่งที่หน้าตลาดสมพลจึงชวนเพื่อนไปบ้านญาติที่บางแคด้วยทั้งสองเดินไปขึ้นรถเมล์ที่หน้าป้ายป้อมพระการซึ่งมีรถเมล์สาย56วิ่งไปถึงบางแคสมพรกับเพื่อนเลือกที่นั่งด้านขวาแถวหน้าสุดซึ่งอยู่ด้านหลังคนขับพอดีสมพรเลือกนั่งเบาะด้านในโดยที่มือขวาของเขาล้วงเข้าไปในชายเสื้อเพื่อจับปืน11มม.คู่ใจไว้แน่นซึ่งเขาเหน็บไว้ตรงขอบกางเกงด้านในโดยมีกระสุนบรรจุอยู่เต็มแม็กนอกจากนี้ในถุงพลาสติกใบเล็กบนตักของเขายังมีกระสุนบรรจุเต็มแม็กกาซีนอีก2อันความจริงวันนั้นไม่ได้มีตำรวจแค่2คนที่ไปจับคนร้ายยังมีตำรวจอีก3คนที่ติดตามไปด้วยแต่แยกขึ้นรถส่วนตัวไปขณะที่รถเมย์สาย56มีผู้โดยสารเต็มคันรถตลอดทางที่นั่งบนรถเมย์สมพรไม่ยอมพูดคุยกับเพื่อนที่มาด้วยกันเลยซึ่งตัวของสมพรเองก็ไม่ต่างจากหมาขี้ระแวงสายตาของเขาอยู่ไม่เป็นสุขต้องสายไปสายมาทุกป้ายที่รถเมย์จอดเมื่อรถของนักข่าวพร้อมตำรวจ2นายวิ่งมาถึงป้ายป้อมพระการปรากฏว่านายสมพรกับเพื่อนได้หายตัวไปแล้วขณะที่2ตำรวจไม่เคยเห็นหน้าของคนร้ายได้สำหลังรู้ว่าคนร้ายหายตัวไปแล้วเจ้าตัวถึงกับถอนหายใจโล่งอกเพราะระหว่างทางนักข่าวได้เล่าถึงความโหดเหี้ยมของนายสมพลที่ฆ่าคนเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะตำรวจที่ต้องจบชีวิตมาแล้วหลายรายเมื่อคนร้ายหายไปตำรวจทั้งสองจึงบอกให้ขับรถกลับสน.แต่ดูเหมือนว่านักข่าวจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะนักข่าวคิดว่าพวกมันคงขึ้นรถเมย์ไปแล้วไหนๆก็มากันแล้วลองขับตามไปดูดีกว่าขณะที่สองตำรวจหนุ่มก็ได้แต่บ่นพึมพำอยู่ในใจว่าจะมีคนร้ายหน้าโง่ที่ไหนมานั่งรถเมล์เพราะเสียงกับสายตาของผู้คนจำนวนมากเพราะอาจจะมีชาวบ้านจำหน้าตาได้แล้วนำเรื่องแจ้งความกับตำรวจจึงอาจจะซวยได้ง่ายๆแต่ผู้มวลหนุ่มลืมไปว่าในบรรดาจอมโจรใช่ว่าทุกคนจะเฉลียวฉลาดเสมอไปเพราะประเภทที่โง่มากๆก็ยังมีให้เห็นเช่นเดียวกับสมพรที่คิดขึ้นรถเมล์แถมยังนั่งริมหน้าต่าง
แว่นตาเลแบนสีดำเพียงอันเดียวของเขาไม่สามารถปิดบังโฉมหน้าที่แท้จริงได้แต่สำหรับสมพรแล้วเขาไม่ได้คิดเหมือนที่ผู้หมวดหนุ่มคิดเพราะเขาเชื่อว่าพาหนะที่ปลอดภัยที่สุดก็คือรถเมย์เพราะถ้าหากตำรวจต้องการจับตายผู้คนบนรถเมย์สามารถเป็นโรคกำบังกระสุนให้กับเขาได้เพราะขืนยิงปืนขึ้นมาสุ่มสี่สุ่มห้าชาวบ้านอาจจะโดนลูกหลงก็เป็นไปได้คนที่สวยกลับเป็นตำรวจเสียเองสองผู้หมวดหนุ่มรู้สึกโล่งใจไม่น้อยที่ไม่ได้เผชิญหน้ากับโจรแหกคุกแต่สำหรับนักข่าวแล้วพวกเขารู้สึกผิดหวังอย่างแรงเพราะถ้าหากพวกเขาได้ภาพเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างคนร้ายกับตำรวจจะถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงไม่รอบปีเลยก็ว่าได้รถนักข่าววิ่งไปตามถนนมหาชัยอย่างรวดเร็วเพื่อหวังตามคนร้ายให้ทันทุกครั้งที่รถของนักข่าววิ่งแซงรถเมย์ขึ้นไปจะชะลอดูคนในรถเมย์ตลอดจนกระทั่งเจอรถเมย์คันที่3นักข่าวเห็นนายสมพลนั่งอยู่ริมหน้าต่างหลังคนขับเขารีบชี้นิ้วให้2ตำรวจหนุ่มดูหน้าตาของคนร้ายการเผชิญหน้ากับจอมโจรกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่เมื่อมองไปที่กำลังสนับสนุนด้านหลังกลับไร้วี่แววสองผู้หมวดหนุ่มสบตากันเป็นเชิงคำถามว่าเราควรลงมือตอนไหนหมวดสุธีละจึงออกความเห็นว่าเราควรชิงลงมือที่ป้ายรถเมย์ข้างหน้าถ้าขืนสั่งหยุดรถนอกไปมีหวังคนร้ายรู้ตัวก่อนทางด้านหมวดสุภัทไม่เห็นด้วยเพราะเราควรตามคนร้ายไปเรื่อยๆจนกว่าคนในรถเมย์จะหมดหรือจนกว่าคนร้ายจะลงจากรถเราค่อยแสดงตัวจับกุมซึ่งชาวบ้านจะได้ไม่โดนลูกหลงหลังจากหมวดสุภัทพูดจบไม่มีข้อเสนอแนะใดๆอีกทำให้สองตำรวจหนุ่มเข้าใจตรงกันว่าทุกคนเห็นดีเห็นงามตามแผนนี้แต่มันไม่เป็นแบบที่ทั้งสองคนคิดเพราะนักข่าวที่นั่งมาด้วยต้องการภาพข่าวที่ตื่นเต้นเล้าใจในการนำเสนอผลงานทันใดนั้นเองเมื่อรถเมย์จอดที่ป้ายย่านพาหุรัตน์รถนักข่าวที่ตามมาจากด้านหลังก็เร่งเครื่องแซงแล้วไปจอดด้านหน้าห่างจากรถเมย์ไป3เมตรนักข่าวพูดกับสองตำรวจหนุ่มไปว่าลงมือเดี๋ยวนี้เลยหมวดหลังจากพูดจบนักข่าวที่เป็นคนขับรถรีบวิ่งลงจากรถก่อนทำท่าโบกมือไม่ให้รถมีออกจากป้ายสองผู้หมวดหนุ่มได้แต่ด่านักข่าวในใจช่างเลือกทำเลได้เหมาะจริงๆเพราะบริเวณนั้นมีชาวบ้านเดินจับจ่ายซื้อของกันอย่างล้นหลามถ้ามีการปะทะกันขึ้นจริงรับรองว่าข่าวต้องดังแน่นอนสองตำรวจหนุ่มจึงต้องตกกระไดพลอยโจรหมวดสุธีละวิ่งขึ้นประตูด้านหน้าส่วนหมวดสุภัทวิ่งขึ้นประตูด้านหลังขณะที่นายสมพลนั่งอยู่บนรถเขามองหน้าคนที่กำลังโบกรถเมย์ด้วยท่าทีประหลาดใจแต่ดูจากลักษณะแล้วเป็นคนตัวใหญ่ผมยาวทั้งหุ่นและท่าทางแบบนี้ไม่น่าจะใช่ตำรวจทำให้นายสมพลไม่ได้สนใจมากนักแต่ชาวบ้านที่อยู่บนรถเมย์คันเดียวกันเห็นตำรวจในชุดครึ่งท่อนพร้อมปืนในมือวิ่งกระโจนขึ้นรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังทันทีที่ขึ้นมาบนรถเมย์หมวดสุธีละอยู่ในทำเลที่ได้เปรียบและคนร้ายยังไม่รู้ตัวเขาจึงย่องเข้าหาคนร้ายจากด้านหลังผู้หมวดหนุ่มตัดสินใจใช้แขนซ้ายคว้าข้อมือของสมพลพร้อมใช้มือขวาเล็งปากกระบอกปืนไปที่คนร้ายหยุดนะเว้ยนี่ตำรวจทางด้านนายสมพลเมื่อรู้ว่าจะถูกจับเขาสะบัดแขนออกอย่างแรงเพื่อให้หลุดจากการจับกุมจนถุงใส่แมกกาซีนกระสุนปืนร่วงหล่นไปที่พื้นสมพลกระชากปืน11มม.ออกมาเขาใช้ร่างแหวกทางกับผู้โดยสารบนรถทำให้หมวดสุธีละไม่กล้าลั่นไกเพราะกลัวผู้โดยสารคนอื่นจะได้รับเคราะห์ไปด้วยแต่สำหรับสมพลแล้วเขาไม่ได้สนใจใครหน้าไหนทั้งสิ้นเพื่อความอยู่รอดเขาตัดสินใจระเบิดกระสุนออกไปหนึ่งนัดแต่โชคยังดีกระสุนปืนเฉียวศีรษะของผู้หมวดหนุ่มไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นเสียงกระสุนปืนนัดแรกทำให้ผู้โดยสารในรถเกิดความโกลาหลขึ้นในทันทีทุกคนพยายามหมอบลงกับพื้นเพื่อหลบหลีกลูกกระสุนปืนหลายคนพยายามวิ่งหนีลงจากรถทำให้หมวดสุภัทที่ขึ้นมาทางประตูด้านหลังมองไม่เห็นเหตุการณ์ว่าใครยิงใครสมพรพยายามแบกผู้โดยสารลงด้านหน้าแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะมีผู้หญิงล้มขวางประตูเอาไว้ทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากไปออกกันอยู่ที่หน้าประตูสมพรจึงตัดสินใจวิ่งลงทางประตูด้านหลังโดยใช้ปืน11มม.เป็นเครื่องนำทางขณะที่สมพลกำลังก้าวลงจากบันไดรถหมวดสุภัทที่ซ่อนตัวอยู่หลังเก้าอี้ผู้โดยสารจึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมเล็งปืนไปที่คนร้ายแต่สมพลไม่ได้สนใจด้วยสัญชาตญาณเอาตัวรอดเขาลั่นไกออกไปทันทีอีกหนึ่งนัดทางด้านหมวดสุภัทไม่กล้ายิงสวนออกไปเพราะกลัวจะโดนผู้โดยสารคนอื่นเขาจึงพยายามเอี้ยวตัวหลบลูกกระสุนแต่ระยะห่างกันแค่4เมตรระดับนายสมพลแล้วเขาไม่มีทางพลาดเป้าอย่างแน่นอนกระสุนปืนกระแทกเข้าที่ราวนมของผู้หมวดหนุ่มเจ้าตัวล้มทั้งยืนก่อนตะเกียกตะกายลงจากรถทางประตูหน้าเขาหมดสติตรงฟุตบาทข้างถนนเสียงปืนนัดที่2ดังขึ้นพร้อมกับมีคนตะโกนว่าตำรวจถูกยิงแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าช่วยหมวดสุธีละที่รอดตายจากกระสุนนัดแรกได้อย่างหวุดหวิดจังหวะชุลมุนบนรถเมย์ทำให้เขามองไม่เห็นคนร้ายเมื่อรู้ว่าเพื่อนตำรวจถูกยิงเขาพยายามจะวิ่งเข้าไปดูอาการแต่มันไม่ง่ายเพราะคนร้ายยังยึดประตูด้านหลังเป็นบังเกอร์ส่วนหมวดสุธีละ
หลบอยู่ข้างบันไดประตูด้านหน้าเสียงผู้หมวดพยายามบอกให้คนร้ายวางอาวุธแต่คำตอบเป็นกระสุนปืนมันดังขึ้นมาอีกหนึ่งนัดแต่ครั้งนี้สมพรยิงพลาดเป้าซึ่งผู้หมวดก็ยิงตอบโต้กลับไปบ้างทั้งสองฝ่ายต่างดูเชิงกันไปมาเพราะถ้าใครโผล่ขึ้นมาจากที่กำบังก่อนมีหวังโดนยิงล่วงแต่สำหรับสมพรแล้วยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเสียเปรียบมากยิ่งขึ้นเพราะเสียงปืนที่ยิงออกไปมันจะเรียกตำรวจมาอีกเป็นฝูงส่วนนายตำรวจหนุ่มเพียงแค่ยื้อเวลาเอาไว้เพื่อรอกำลังสนับสนุนดังนั้นแล้วสมพรต้องชิงลงมือก่อนเขาตัดสินใจยิงปืนออกไป2นัดเพื่อแหวกทางหนีขณะที่ผู้หมวดหนุ่มก็ยิงสวนตอบโต้มาทันทีเช่นกันคราวนี้กระสุนปืนของฝ่ายตำรวจเจาะเข้าที่รักแร้ฝั่งขวาและต้นขาขวาของคนร้ายแต่บาดแผลไม่ชะกันพอที่จะหยุดสมพรไว้ได้การดวลปืนเป็นไปอย่างดูเดือดทำให้จ่าสิบตำรวจสมจิตที่ทำหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่บริเวณแยกสะพานลอยพาหุรักหลังจากได้ยินเสียงปืนหลายนัดและเห็นชาวบ้านกำลังวิ่งหนีกันวุ่นวายจ่าสมจิตจึงรีบวิ่งมาที่เกิดเหตุทันทีกระสุนปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดเป็นการต้อนรับจ่าที่เพิ่งมาใหม่แต่โชคยังดีที่กระสุนนัดนั้นพลาดเป้าจ่าสูงวัยรีบคว้าปืนออกจากซอกเอวหางตามองไปเห็นนายตำรวจนายหนึ่งที่กำลังนอนจมกองเลือดจ่าสมจิตคิดว่าตำรวจคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะเขานอนแน่นิ่งไม่ขยับตัวเมื่อสมพรเห็นตำรวจท้องที่มาสมทบเขาจึงตัดสินใจวิ่งกระโจนลงจากรถเมล์สมพรวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในร้านขายผ้าข้างทางเขาหวังจับคนในร้านเป็นตัวประกันถ้าหากไม่มีทางเลือกแต่ทันทีที่เขาวิ่งเข้าไปคนที่อยู่ในร้านก็พากันวิ่งแตกกระเจิดกระเจิงออกมาขณะที่จ่าสมจิตก็วิ่งตามคนร้ายไปอย่างกระชั้นชิดสมพรยึดกองผ้าในร้านเป็นที่กำบังกระสุนส่วนจ่าสมจิตหลบอยู่ด้านหลังตู้เหล็กตรงหน้าร้านขายผ้าการที่จ่าสมจิตรับช่วงติดตามคนร้ายต่อทำให้หมวดสุธีระมีเวลาไปดูอาการของเพื่อนตำรวจเขาจับที่ประจรพบว่ายังมีชีวิตอยู่เขาพยายามเรียกชื่อหมวดสุพัฒน์แต่ไม่มีเสียงตอบกลับเขาจึงพยายามร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโชคยังดีอยู่บ้างเมื่อมีพลเมืองดีคนหนึ่งวิ่งมาอุ้มร่างของหมวดสุพัฒน์ขึ้นรถเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากหมวดสุธีระหมดห่วงเรื่องอาการของคนเจ็บเขารีบวิ่งมาสมทบกับจ่าสมจิตขณะที่สมพรเขาเริ่มใจคอไม่ดีต้องดวลปืนกับตำรวจทั้งสองนายขณะที่เหลือกระสุนเพียง3นัดส่วนจ่าสมจิตกระสุนปืนของเขายังเต็มลูกโม่แต่สมพรมีเพียงกองผ้าขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนกำแพงอ่อนที่คอยป้องกันกระสุนจากฝ่ายตำรวจจ่าสมจิตเมื่อเห็นหมวดสุธีระวิ่งมาสมทบก็ใจชื้นขึ้นไม่น้อยเขาเปิดฉากยิงออกไปทันที1นัดทางด้านสมพรก็ยิงสวนกลับออกมาเช่นกันจ่าสมจิตมองว่าตนเองอยู่ในทำเลที่ได้เปรียบจึงต้องการปิดเกมโดยเร็วเขาระเบิดกระสุนออกไปอีก1นัดซึ่งกระสุนนัดนี้เจาะเข้าที่มือซ้ายของสมพรเต็มๆสถานการณ์ของสมพรขณะนี้เขาไม่ต่างจากม้าจนตรอกเพราะเขาเหลือกระสุนเพียงนัดเดียวซึ่งสมพรต้องการจัดการกับจ่าสมจิตภายในกระสุนนัดสุดท้ายพอดีจังหวะที่จ่าสมจิตโผล่หัวขึ้นมาจากตู้เหล็กสมพรระเบิดกระสุนนัดสุดท้ายออกมาลูกตะกั่วนัดนั้นกระแทกเข้ากับขอบตู้เหล็กฉลับผ่านหน้าจ่าสมจิตไปแค่นิดเดียวจ่าสมจิตยังยิงตอบโต้กลับไปบ้าง3นัดซ้อนแต่ไม่มีเสียงปืนยิงสวนกลับมาจากฝ่ายของคนร้ายเพราะขณะนี้กระสุนปืนของสมพรได้หมดลงแล้วแม้จ่าสมจิตจะไม่รู้ว่ากระสุนปืนของคนร้ายหมดลงแล้วแต่สำหรับหมวดสุธีระรู้ดีเพราะเขานับจำนวนกระสุนปืนที่คนร้ายยิงออกมาทุกนัดเขาจึงตะโกนบอกสมจิตไปว่ากระสุนปืนของคนร้ายหมดลงแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นจ่าสมจิตจึงค่อยๆลุกขึ้นแล้วเล็งปืนไปที่คนร้ายเขาบอกกับสมพรไปว่าจะนับ1ถึง3ถ้ายังไม่ยอมยกมือขึ้นเขาจะเหนี่ยวไกทันทีซึ่งจ่าสมจิตนับไปได้แค่2สมพรก็ยกมือขึ้นมอบตัวเสือที่ออกปล้นชาวบ้านไปทั่วตอนนี้ไม่ต่างจากหมาขี้เรือนเขาได้รับบาดเจ็บหลายแห่งมีเลือดออกที่บริเวณรักแร้และข้อมือซ้ายแต่กระสุนปืนไม่โดนจุดสำคัญช่วงเวลาการดวลปืนอย่างดูดืดไม่มีใครสังเกตเห็นเพื่อนสมพรอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวหายไปตอนไหนขณะที่นักข่าวหนังสือพิมพ์ตะวันสยามได้ภาพข่าวคนร้ายปะทะกับตำรวจกลางถนนที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนสมใจและกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันต่อมาซึ่งมีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นการปิดฉากผู้ต้องหาแหกห้องขังโรงพักบางซื่อเป็นรายแรกพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียว
่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ